แล้วทำไมตอนนี้น้ำมัน80บาทจะขึ้นเท่า10แล้วอ่ะเงินเฟ้อมันนี่ขนาดเชลเตอร์อินเด็กซ์มันไม่ลงนะ1หน่วยเขาตอนนั้นน่ะ4-5เหรียญตอนนี้ยัง3เหรียญอยู่เลยอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะถ้าเป็นน้ำมันแก๊สลีนอ่ะของอเมริกาปีที่แล้วนะมันอยู่ตรงนี้5เหรียญตอนนี้นะมีแค่3เหรียญกว่านะคำถามไอ้แก๊สเนี้ยทำไมมันต่างกันนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วมันจะเงินเฟ้อขึ้นไหมยากเพราะอะไรครับเพราะระบาดผมตอบเลยให้น้ำมันดิบนะขึ้นไป110เหรียญเลยเชื่อผมไหมเงินเฟ้อเนี่ยการก็ขึ้นทีเดียวไบเดนเขาออกกฎหมายก่อนออกคำสั่งห้ามส่งออก LNG เขาต้องการให้แก๊สในประเทศมันต่ำ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 มันจะได้กดอินเฟลชันไปด้วยกดค่าของชีพไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมเดาแต่ผมเห็นเรื่องของน้ำมันดิบนะคะพี่หมูมองว่ามันยังจะกดดันเงินเฟ้อสหรัฐเงินเฟ้อโลกรวมถึงบ้านเราต่อไปไหมคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเฟ้อติดลบมา6เดือนติดต่อกันแล้วคำตอบคือไม่ครับทั้งอเมริกาก่อนผมเริ่มนี้ก่อนวิเคราะห์ให้ฟังอเมริกาสังเกตนะครับตอนนี้เงินเฟ้อออกมาเนี่ยตามทุกเดือนทั้งคอร์อินเฟลชันทั้งเฮดไลน์อินเฟลชันถูกไหมครับจริงๆเงินเฟ้ออเมริกาควรจะต่ำกว่านี้เยอะนะที่ทุกวันนี้มันยังเหลือ 3% กว่าเหตุผลหลักเพียงข้อเดียวคือ housing index ที่อเมริกาเขาเรียกว่า shelter index ซึ่งมันจะประกอบด้วยค่าเช่าบ้านจริงๆที่เขาจ่ายกันค่าเช่าบ้านเสมือนหมายความว่าอะไรครับหมายว่าน้องนาวีมีบ้านใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้กับช่างแล้วพี่ไปถามน้องว่าน้องอยากได้ค่าเช่าเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกค่าเช่าบ้านเสมือนแล้วมันเป็นส่วนประกอบอย่างส่วนหนึ่งในเชลเตอร์อินเด็กซ์ซึ่งผมโคตรงงเลยว่ามันจะมีไปทำไมเพราะว่าถ้าผมไปถามน้องน้องจะบอกถูกป่ะหมายถึงว่าบอกให้มันราคาต่ำมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่เขาบอกมันถูกอ่ะหรือมันรีไลเบิลอ่ะเพราะเขาไม่ได้ปล่อยเช่าจริงอ่ะเออพี่ก็งงนะแล้วที่ตลกไปกว่านั้นอีกนะค่าเช่าบ้านแล้วก็ราคาบ้านด้วย3อย่างแต่ว่าเชลเตอร์เนี่ยที่มันลงยากเพราะอะไรครับตอนนี้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาวัดสมมติประเทศอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยเขาแบ่งเป็น6โซนแล้วเขาก็วัดเดือนละโซนถ้าเป็นเมืองไทยนะสมมติ6โซนแล้วเดือนนี้ผมไปวัดเชียงใหม่เดือนหน้าผมไปวัดอุบลเดือนต่อไปผมไปวัดสุราษฎร์6เดือนก็ครบใช่ไหมครับ6โซนแต่ผมถามว่าเดือนที่6ปุ๊บไอเดือนที่1ไอโซนที่1ที่ผมไปวัดอ่ะมันเปลี่ยนไปทางไหนจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมแล้วคำถามคือคุณทำแบบเนี้ยเอาตรงๆนะถ้าถามผมนะเรื่องมันนี้ผู้เล่นทำไมคุณไม่วัดพร้อมกันทีเดียวเพราะมันมีดัชนีบางตัวที่มันวัดพร้อมกันทั้งประเทศเลยโอ้ยมันลงไปถึงไหนแล้วไอเชลเตอร์อินเด็กซ์ไปนู่นแล้วเหลือ2% 1%แล้วแต่เชลเตอร์อินเด็กซ์ที่วัดแบบเนี้ยของอเมริกาแล้วเราก็เห็นเดือนทุกเดือนน่ะไอตัวมันก็ไปอยู่ซ่อนอยู่ในไอคอร์อินเฟชันกับเฮดไลน์อินเฟชันน่ะใช่ไหมว่าคอร์อินเฟชันเนี่ยเชลเตอร์อินเด็กซ์ตัวเดียวนะน้ำหนักเท่าไหร่ 42% เยอะมากเลยนะครับ 42% ค่ะล่าสุดเนี่ยเชลเตอร์ตัวเดียวนะครับอินเด็กซ์ 6% อินเฟชันมันนะ 6% เอา 6% นะครับไปคูณ 42% ได้เท่าไหร่ประมาณ 2.5% ค่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าคออินเฟลชันที่เราเห็น 3% กว่าใช่ไหม 3.7 ยังไงโอ้จำไม่ได้ 3.8 ใช่ไหมในนั้นนะครับ 2.5% เนี่ยมันมาจากเชลเตอร์อินเด็กซ์ตัวเดียวเลยแล้วที่เหลือเนี่ยก็มาจากน้ำมันรถอะไรไม่ยากเต็มไปหมดอาหารสิ่งที่ผมเลยจะบอกคืออเมริกาเนี่ยทำผมนะมานิพูเลตอินเฟชันซึ่งทำให้เฟดเนี่ยสามารถจะมานิพูเลตดอกเบี้ยแล้วการที่เฟดไม่กล้าลงดอกเบี้ยตอนนี้ก็เพราะดอลลาร์ไม่ใช่อินเฟชันค่ะเชื่อผมไหม
พราะว่าเราสามารถดูได้อีกตัวนึงครับ PCE รู้น้องๆน้องๆไม่รู้จักเนาะ Personal Consumption Expenditure ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเฟดก็เคยพูดว่าเราจะดูตัวนี้แทน CPI ใช่ไหมแต่รู้ว่าตอนนี้เขาไม่ดูตัวนี้เท่าไหร่ทราบไหมเพราะอะไรเพราะมันลงเหลือเยอะ PCE ตอนนี้ลงไปเหลือ 2% กว่านะทำไมถึงลงเยอะลงไหมครับก็เพราะว่า PCE เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Core PCE หรือ Headline PCE มันมีน้ำหนักของ Shelter Inflation น้อยกว่า CPI เยอะมากอย่างเช่น Core PCE นะครับมีน้ำหนัก Shelter แค่ 25% เองเทียบกับ 42% ใน CPI Core โอ้โหเพราะฉะนั้นตัวเลขเดียวกันน้องคุณมีสิมันก็ไม่แปลกใจว่าตัวอื่นมันลงไปถึงไหนไอ้เชลเตอร์มันไม่ค่อยลงมันก็เลยไม่ PCE มันลงไปลึกเลยถ้าก็เอา PCE เป็นตัวตั้งนะเขาจะไม่มีเหตุผลมาเถียงคุณเลยว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ลงดอกเบี้ยสักทีก็เงินเฟ้อมันจะถึง 2% อยู่แล้วแต่เนื่องจากเขาไม่ใช้อย่างนี้เรียกมานิพูเลตไหมไอ้ตอนที่มันสูงๆคุณก็บอกดู PCE ไอ้ตอนต่ำๆคุณบอกดู CPI เฮ้ยอะไรวะแล้วคุณก็ไม่เคยอธิบายมีสักครั้งนึงมาน้องสัมภาษณ์กี่รอบน้องเคยมีสักครั้งนึงมาที่เฟดอ่ะเคยพูดถึง shelter inflation แบบละเอียดไม่มีเลยแปลกมากแล้วผมถามว่า housing ของบ้านเมืองอเมริกาเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายมากกว่าครึ่งค่ะแล้วผมไม่พูดถึงเลยแม้แต่คำเดียวคุณชอบไปทุ่มถึงพลังงานไปพูดถึงอาหารไข่ไก่อะไรคุณไม่รู้คือผมว่ามันมีนิพูเลตมันมิสลีดอ่ะถ้าคุณแอดตัวเฉพาะอินเด็กตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วคุณทำให้มันลงหรือ 3% ก็พอนะวันนี้นะจบเลยอินเฟชันอเมริกาจะเหลือ 2% กว่านั่นทีเลยแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างเช่นนั้นเนี่ยอเมริกาเฟดเนี่ยยังคงกล้าที่จะคงดอกเบี้ย 5.5% หรือไม่มีครับเข้าใจผมปะมันจะกลับไปกลับคราวนี้พอกลับมาตอบคำถามน้องว่าที่น้องถามว่าอะไรลืมเลยน้ำมันดิบค่ะเรื่องของน้ำมันดิบมีผลไหมผมตอบว่าไม่เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมันจะถูกมานิพูเลตจากรัฐบาลอเมริกาเพราะอะไรรู้ไหมครับให้มันต่ำเพราะนะครับจะเลือกตั้งแล้วจะเลือกตั้งเนี่ยว่าไบเดนเนี่ยเขาแพ้เขาคนที่ไม่ชอบเขามากที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่อัลไซเมอร์นะแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมครับค่ะเอ๊ะถ้าเขากดให้มันลงอันนี้ดีไหมดีอันที่สองนะครับรู้ได้ยังไงเขากดเอานอกจากไอ้วิธีที่เขามานิพูเลตมาแล้วเนี่ยรู้ได้ยังไงเขากดก็ดูจากชื่อกฎหมาย2ข้อ1อันก็พอ Inflation Reduction Act แปลว่าอะไรกฎหมายลดความเงินเฟ้อไม่ต้องแปลกฎหมายลดเงินเฟ้อคืออะไรครับภาษาชาวบ้านก็คือกฎหมายที่อนุญาตให้ผมรัฐบาลกลางอเมริกาแจกเงิน subsidy ให้ธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันแพงให้มันถูกค่าลงมันก็เหมือนกันอย่างสมมติน้ำมันดีเซลใช่ไหมครับเมืองไทยอ้าวอุดเข้าไปเลยจบเหมือนถ้าไปรัฐสภาไทยออกกฎหมายอะไรนะถ้าภาษาไทยเราแปลว่าอะไรนะกฎหมายลดเงินเฟ้อใช่ไหมแล้วกฎหมายจะอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้างรัฐบาลเอางบประมาณ100,000,000,000 บาทใส่เข้าไปเลยเพื่อจะลดราคาดีเซลแบบนั้นอารมณ์นั้นเลยแต่ของเขาเยอะกว่าเราเยอะนะเงินอะแล้วอย่างนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาต้องการอะไรต้องการลดค่าของชีพอีกอย่างหนึ่งน้องคิดง่ายๆน้องไม่เชื่อน้องไปดูนะ2ปีที่แล้วอะตอนน้ำมันมันประมาณสัก100 เหรียญนิดๆนะเงินเฟ้ออเมริกาทำไมมันสูงปีเลยแล้วทำไมตอนนี้น้ำมัน80 กว่าเหรียญจะ90แล้วอะถ้าไม่เงินเฟ้อมันต่ำนี่ขนาดเชลเตอร์อินเด็กซ์มันไม่ลงนะค่ะน้องงงไหมดูจากไอ้นี่ก็ได้ครับดูจากราคาก๊าซแก๊สโซลีก็คือเบนซินน้ำมันเบนซินของไทยซึ่งมันเป็นตัวหลักของเงินเฟ้ออเมริกาถูกไหมครับ
คุณดูนะ1หน่วยเอาที่นั่นเขาเรียกเป็นแกลลอนนะอย่าไม่ได้ไปสนใจหน่วยก็ได้ครับ1หน่วยเอาตอนนั้นน่ะ 4-5 เหรียญน่ะตอนนี้ยัง3เหรียญอยู่เลยอ่ะคําถามที่ผมอยากถามคุณว่าเฮ้ยน้ํามันดิบเนี่ยตอนนี้8 94ไอ้ตอนนั้นมัน101ใช่มั้ยแต่ตอนนั้นน่ะถ้าเป็นน้ํามันแก๊สลีนน่ะของอเมริกาปี2ปีที่แล้วนะมันอยู่ตรงนี้5เหรียญประมาณตอนนี้นะอยู่แค่3เหรียญกว่านะคําถามคือไอ้แก๊ปเนี่ยทำไมมันต่างจากแก๊ปนี้น้องว่าเพราะอะไรเหตุผลเดียวก็เพราะรัฐบาลเนี่ยเข้าใจผมมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วมันจะให้มันเฟ้อขึ้นไหมยากเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลหาวิธีการ1ออกกฎหมาย2มานิปูเลตแล้วก็อะไรกันควบคุมอยู่ทุกทางเลยข้อหนึ่งที่เราอย่าลืมนะครับอีกข้อหนึ่งอะไรรู้ไหมครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับแก๊สเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับน้ำมันอเมริกาส่งออกน้ำมันดิบแค่2ล้านกว่าบาร์เรลปีที่แล้วส่งไป4ล้านบาร์เรลนะส่งออกนะจริงๆเขาผลิตได้13ล้านแต่เขาใช้เองอะประมาณสัก7 8ล้านแล้วเขาก็ส่งออก4ล้านผมถามว่าประเทศที่ลองคิดภาพตามผมนะ1ประเทศที่ส่งออกเยอะเป็นต้นของโลกทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแก๊สเบอร์1ของโลกส่งออกน้ำมันเนี่ยอาจจะเบอร์5อะไรเงี้ยของโลกแต่ผลิตเยอะที่สุดในโลกนะแต่มันจะใช้เยอะไงก็เลยสมองแล้วก็รัฐบาลก็มีแรงจูงใจแบบสุดๆว่าจะต้องกดเงินเฟ้อกดนะครับถูกไหมเพื่อเลือกทำทุกทางถูกไหมถ้าน้องคิดแค่ตามพี่นะไม่มีทางเลยที่เงินผมต่อให้เลยให้ดอลให้น้ำมันดิบนะขึ้นไป110เหรียญเลยเชื่อผมไหมเงินเฟ้ออเมริกาก็ขึ้นทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำนะคืออเมริกาใช้แก๊สด้วยใช่ไหมครับเอามาเป็นฮีตติ้งเวลาหน้าร้อนรู้ไหมเขาทำยังไงไม่กี่เดือนก่อนไบเดนเขาออกกฎหมายกฎออกคำสั่งบอกห้ามส่งออก LNG ห้ามให้เพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาต้องการให้แก๊สในประเทศมันต่ำมันจะได้กดอินเฟชันไปด้วยกดค่าของชีพรู้ไหมฮะอันนี้ก็ทำไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมเดาแต่ผมเห็นเพราะนั้นตอบได้เลยอเมริกาไม่ขึ้นเงินเฟ้อน้อยมากเพราะนั้นมันจะไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกคือคนจะเชื่อว่าน้ำมันขึ้นเงินเฟ้ออเมริกาก็จะขึ้นใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ยผมว่าไม่เพียงแต่ว่าเฟดอาจจะไม่ยอมลงสักทีไงแค่นั้นเองเขาได้มากลับมาเมืองไทยเอ๊ะแล้วเมืองไทยมันจะเฟ้อเยอะๆไหมก็ไม่เหตุผลกันนะเมืองไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมัน 80% เอ๊ะแล้วทำไมเงินเฟ้อเราไม่ขึ้นเยอะหรอกตัวไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับอันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดลบสมมติจะติดลบนะครับลงมา 0.5 มาเป็น 0.5 มันก็ยังมีเยอะนะมีรูเยอะนะทำมาเป็นอย่างจริงๆข้อ2นะครับข้อ2นะครับ EV เนี่ยมันคือการลดการใช้น้ำมันถูกไหมครับ EV โผล่มาคันหนึ่งก็คือลดน้ำมันไปเท่าไหร่ไม่รู้อะถูกไหมอันนี้มันแง่อยู่แล้วอะฮะแล้วตอนนี้รัฐบาลโปรโมท EV สักโอ้นะสุดลิ่งทิ้งประตูนะถูกไหมครับอันนี้ส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับที่น้ำมันมันจะไม่ทำให้เงินเฟ้อสูงมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการแข่งขันด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องยอมรับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทยไม่ว่าโรงกลั่นหรือว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยแข่งขันนะไม่งั้นปั๊มน้ำมันไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าพัฒนานะถ้าไปเทียบกับยุโรปนี่ถือว่าเราดูดีมีสกุลใช่ไหมถามว่าน้องไปประเทศไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้โหน่าเข้าถ้าไม่ใช่เข้าไปฉี่นะเข้าไปเดินแบบอะไรเงี้ยไม่มีนะหายากนะถูกไหมแต่ประเทศไทยอะใช่ปั๊มไทยเรามีทุกอย่างค่ะใช่มีหมูปิ้งมีหมดลูกเค้กมีของหวานของคาวของหวานไม่ต้องพูดถึงกาแฟเดี๋ยวนี้ไปไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมมีทุกอย่าง
จริงๆมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนน้องจะแวะเข้ามินิคอมมูนิตี้มอลล์อ่ะอารมณ์นั้นนะค่ะบางที่ที่มันแบบเยอะๆๆๆใช่ไหมมันไม่เหมือนเราเข้าปั๊มแล้วอ่ะแล้วพูดว่านะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ที่คนเข้าไปในปั๊มแต่ไม่ได้เติมน้ำมันแต่คนเข้าไปในปั๊มมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนต้องเข้าห้องน้ำใช่ค่ะแต่เติมน้ำมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆในสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ราคาเงินเฟ้อไทยไม่สูงจนเกินไปแล้วก็แต่สูงขึ้นนะแล้วเป็นบวกก็ดีถูกไหมครับแล้วพอเป็นบวกมันก็จะกลับมาสู่สิ่งที่น้องถามตอนต้นว่าอ้าวเรื่องนี้แบงก์ชาติก็จะไม่จะลงดอกเบี้ยหรอกตัวก็จะขึ้นหรือเปล่าบอกเขาไม่ขึ้นหรอครับแต่เขาจะไม่ลงเพราะอะไรครับก็ถ้าเงินเฟ้อมันขึ้นอ้าวแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบงค์ชาติเมื่อกี้ผมให้เหตุผลว่าทำไม่ควรลงหรือไม่ต้องไม่จำเป็นต้องลงใช่ไหมเพื่อกระตุ้นอันนี้ผมจะให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องยืนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นมา 1% 2% ธนาคารกลางจะบอกเออโอเคเพราะว่าตัวเลขนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะกับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสังเกตนะครับมันจะต้องใกล้ๆกันถึงจะดีเช่นเงินเฟ้อ 3% ดอกเบี้ยก็ควรจะ 2% หรือ 3% กว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยมันสูงกว่าเงินเฟ้อเยอะๆนะไม่ดีนะแปลว่าคุณกำลังจะทำลายเศรษฐกิจเหมือนซิ่งตอนนี้อเมริกาเป็นอยู่ใช่ไหม 5.5 ดอกเบี้ยเงินเฟ้อเท่าไหร่ครับ3กว่าใช่ไหมคือถ้าสมมุติเงินเฟ้อเหลือ2กว่าแล้วยังยืนดอกเบี้ย5กว่าเนี่ยมันจะตอบคุณได้เลยว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะเริ่มแย่ละถ้าเปิดว่าเฟดเขามีอเจนดาซ่อนอยู่ใช่ไหมทำไมไม่ลงอ่ะก็เพราะว่าดอลลาร์มันจะอ่อนเนี่ยเนี่ยอ่อนยังไงเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเขายังต้องการปั๊มพันธบัตรมาขายใช่ไหมจริงๆตอนนี้มีถามจริงๆนะมีใครพูดถึง QT อ่ะว่าอะไร quantitative tapering เนี่ยก็คือดูดเงินก่อนครับถ้าจริงครับตอนนี้มีใครพูดถึงไม่มีแต่คนพูด QE แล้วมั้งใช่ไหมแต่ผมว่าควรจะ QC ก่อนนะตอนคือว่ารู้สึกว่ามันแย่เลยมันมั่วไปหมดเลยนะอเมริกาตอนนี้ดังนั้นเนี่ยกลับมาบริบทก็คือตอบว่าน้ำมันขึ้นบ้างแต่เงินเฟ้อจะขึ้นน้อยกว่าแล้วก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ไม่สำคัญมากเกินไปแล้วก็ไม่มากพอที่จะทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยผมตอบอย่างนี้แหละค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของทองคำว่าเรื่องของสงครามอาจจะกระทบทองคำเล็กน้อยในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นนะคะสงครามรัสเซียยูเครนสงครามกาซาเนี่ยมีผลไหมคะพี่หมูมีครับแต่ไม่เยอะผมให้ไอเดียอย่างนี้ตอนเนี้ยเราถ้าเราคิดถึงโลกน้ำมันนะครับผมแนะนำให้ตั้งต้นที่70 เหรียญทำไมต้อง70 เหรียญครับไอ้ระดับ 70-80 เหรียญเนี่ยมันมีนัยยะ3ข้อใหญ่3แฟกเตอร์ใหญ่ที่ทำให้คุณเชื่อได้เลยว่ามันมาบรรจบกันแล้วมันจะเป็น3ขาใหญ่ที่ทำให้ราคาน้ำมันแทบจะไม่มีโอกาสหลุด70 เหรียญคุณเชื่อผม1รัสเซียน้องว่ารัสเซียอยากได้น้ำมันเท่าไหร่ตอนนี้น้ำมันเขาขายเท่าไหร่เขาขายมาเนี่ย70+ใช่ไหมอย่าลืมจำได้ไหมครับว่าอเมริกากับยุโรปแบนรัสเซียใช่ไหมแล้วแบนราคาด้วยจำได้ไหมครับที่60 เหรียญที่เขาตั้งไว้รัสเซียก่อนหน้านี้ก็ขาย60 เหรียญแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาเป็น70 เหรียญเพราะว่ามีคนซื้อไงถูกไหมครับรัสเซียก็ปีละ70 เหรียญน้ำมันเบนช์มาร์กเขาว่าอะไรยูโรใช่ไหมยูโรเขาเนี่ยโอเคละเขาไม่ได้70 เหรียญก็เยอะละแล้วเขาก็ผลิตประมาณ9 ล้านเศษๆก็ประมาณก็หลายล้านอะรัสเซียโอเคแล้วอย่าลืมนะครับรัสเซียเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจที่พึ่งน้ำมันไปอย่างเดียวนะเขามีแก๊สเขามีถ่านหินมีซาอุดิอาระเบียมีอาวุธอะไรอุ้ยเยอะแยะนะที่เขาจะเป็นคนทำเองแบบนี้ได้ถูกป่ะไดเวอร์ซิฟายนี่อันที่หนึ่งนี่คือทำไม GDP ปีนี้จะติดจะกลายเป็นบวกเซอร์ไพรส์ได้นี่พอมาซาอุเนี่ยอยากได้เท่าไหร่
80ทำไม80 80คือเลเวลที่ซาอุเนี่ยเอามาได้รายได้ที่มากพอถ้าภาษาผมบูริมเนี่ยเรียกว่าคำบัลลังก์ราชวงศ์เพราะซาอุเนี่ยสิ่งที่สำคัญของผู้ปกครองคืออะไรครับตอนนี้เงินทำไมเพราะเขาต้องเอาเงินมาทำไมหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงอะไรหล่อเลี้ยงราชวงศ์เขาเนี่ยเพราะอะไรนะถ้าสมมติวันหนึ่งนะน้องบอกเฮ้ยผมไม่มีเงินแล้วนะไม่มีสวัสดิการให้คนซาอุล่ะน้องว่าจะเกิดซาอุดีสปริงแน่นอนถูกไหมนี่คือสิ่งที่ราชวงศ์กลัวที่สุดเลย MBS เนี่ยไม่ใช่ Mortgage Backed Security เนาะย่อมจากอะไรนะไอ้เจ้าฉากเขาอ่ะนะเขากลัวมากแต่เขาไม่พูดเองน้องไม่กลัวหรอกแล้วคนเราเนี่ยถ้าแบบอยู่ดีกินดีเขาก็จะไม่บ่นเยอะถ้าเมื่อไหร่บอกเคยได้ดีออกมาเท่านั้นแหละรับรองเลยเชื่อเลยปฏิวัติเสียงมากมายอย่างเนี้ยเสร็จเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือรายได้70-80เหรียญขึ้นไปยิ่งเยอะหน่อยก็ยิ่งดีแต่แน่นอนน่ะซาอุก็อาจจะไม่ได้อยากได้น้ำมันร้อยเหรียญหรอกเพราะว่าถ้าร้อยกว่าเหรียญเนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปแล้วมันก็จะอาจจะทำให้เศรษฐกิจหรือที่มามีผลติดลบหรือมันอาจจะทำให้เป็นตัวเร่งให้ renewable หรือตัวที่ทดแทนหรือ EV เนี่ยมันโตเร็วขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันอยู่ประมาณเนี้ย80 90 100นึงพอแล้วพี่อันนี้คือ2คนคนที่3อเมริกาที่พี่ต้องพูด3คนนี้เพราะอะไร3คนนี้รวมกันก็ซัดเข้าไปเกิน1ใน3ของโลกแล้วอ่ะค่ะแล้ว3อันนี้ก็คือ3ปกใช่ไหมน้องโดยมีอเมริกาเนี่ยมันเล่าเหมือนโจโฉก๊กใหญ่ย้อนใหญ่หน่อยนะแล้วก็จะมีรัสเซียกับซาอุซึ่งพี่ไม่รู้คนไหนเป็นซุนควนคนไหนเป็นโจเล่าปีเนาะแต่ก็เหมือนที่ในหนังอ่ะเขาต้องจับมือกันมาสู้อันนี้ใช่ไหมถูกไหมเป็นอย่างนั้นมาตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปสามก้มเปรียบเทียบนะพันธมิตรของที่ตอนขงเบ้งไปดังเนาะไปกับซุนควนเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนกันเลยเหมือนกันโอเปกพับตัวนี้เหมือนไหมภาพคล้ายๆค่ะอุ้ยคล้ายกันเลยโลกน้ำมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำมันมันมีผลไหมสงครามมีเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงแต่ทำไมมันไม่มีผลเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโจโฉก๊กใช่ไหมไม่มีเชลล์ออยล์เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรัสเซียที่ใหญ่ขนาดนี้ในเชิงน้ำมันนะครับรัสเซียเมื่อก่อนนะผลิต2ล้านกว่าบาร์เรลเองนะแต่เดี๋ยวนี้มาจากไหนไม่รู้9ล้าน10ล้านก็มาจากคุณยิ่งตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพี่ปูเขาพัฒนาให้ดีได้อ่ะก็ต้องขอบคุณคุณปูนะครับก็เลยทำให้โลกมันเปลี่ยนครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจตอนที่เกิดสงครามเนี่ยครับฮามาสกับอิสราเอลแล้วคนก็บอกว่าตายแล้วเนี่ยโลกมันต้องบานปลายนะครับแล้วก็มันจะต้องขึ้นระเบิดพี่บอกไม่มีทางพี่ฟันธงเลยนะว่าแบบนั้นเลยบอกว่าไม่มีทางมีเขียนรีพอร์ตด้วยนะบอกว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อแล้วมันจะกลายเป็นลิมิเต็ดอาหรับวอร์ไม่ใช่ยูไนเต็ดอาหรับวอร์คือเพราะว่าสมัยก่อนอาหรับก็จะจับมือกันสู้ใช่ไหมค่ะคุณเห็นไหมตอนมีไหมเนี่ยไม่มีเพราะว่าผู้นำอาหรับตัวนี้คือใครฮะสมัยก่อนผู้นำอาหรับจะเป็นอียิปต์อิรักค่ะนะครับซีเรียไอ้3ประเทศที่พี่หมูพูดตอนนี้มันไม่ใช่ผู้นำตัวตอนนี้มันบักโกรหมดเลยเพราะอะไรครับโดนอเมริกาถล่มแล้วก็ไม่ฝืนเลยจริงมั้ยแสนยานุภาพไม่มีทั้งการเงินทั้งการก็ไม่สามารถจะขึ้นมาเป็นผู้นำเหมือนในอดีตได้เพราะในอดีตมันจะมี3เจ้านี้ถูกมั้ยแล้วก็จะมีจอแดนอีกคนแค่นี้แต่จอแดนเนี่ยเขาก็ไม่มายุ่งมาตอนนี้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่เปลี่ยนคิงจากคุณพ่อมาเป็นคุณลูกเนี่ยไม่รู้น้องงานมีเคยติดตามเขาว่าคุณลูกเขาเนี่ยก่อนจะเป็นคิงเนี่ยเขาชอบเล่นขี่มอเตอร์ไบค์เที่ยวคือเอาถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะสมัยคุณพ่อเขาว่าต้องสร้างประเทศขี่อูต่อสู้ในหนังนะเนาะแต่สมัยลูกเขาขี่มอเตอร์ไบค์ผมถามว่า
คนคิงที่ขี่มอเตอร์ไบค์ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาไม่มาลบกับคุณหรอกแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยไม่มีผู้นำแล้วถามผู้นำตอนนี้คือใครซาอุUAE ผมถามน้องนะ3ประเทศนี้ก่อนนะเอาแค่3ประเทศนี้นะค่ะเขาเป็นผู้นำจริงแต่ผู้นำทางไม่ใช่ทางจิตวิญญาณนะทางเงินอีโคโนมิกแต่เขามิลิเตอรี่ใช่ไหมไม่ใช่ทั้ง3ประเทศเลยแปลว่าถ้าคุณไม่มีมิลิเตอรี่มันก็ย้อนกลับไปที่พี่พูดตอนต้นนะว่าถ้าคุณไม่มีมิลิเตอรี่พาวเวอร์คุณจะทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยบอกตรงนะอำนาจของมิดเดิลอีสต์เนี่ยลดลงไปมหาศาลลดจากอะไรบ้างหนึ่งมิลิเตอรี่สมัยก่อนเนี่ยประเทศที่มีมิลิเตอรี่แรงๆเก่งๆตอนนี้ตายหมดอิรักซีเรียจอร์แดนนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมพูดอ่ะสี่ประเทศไม่ได้เลยสักประเทศอันที่สองนะครับประเทศนะที่มีพาวเวอร์ก็มีแต่ power ทางพลังงานมาก่อนแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้อีกเพราะที่ผมเล่าไงมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว plus แต่จริงๆไงผมชอบพูดโจกๆนะ OPEC minus หรือ OPEC plus กันแน่ประกาศที่ไรก็ลดการผลิตตลอดไม่ใช่หรอไปอย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่จับมือผมยังไม่เคยมีสักครั้งเลยที่เขาเพิ่มการผลิตผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นโอเปกไม่นัดหรือเปล่าเอออะไรมันก็แสดงว่าอะไรรู้ไหมครับพาวเวอร์เขาน้อยแล้วคุณเคยเห็นไหมอเมริกาเขาลดกันไม่มีเขาไม่สนใจลุยลูกเดียวแม็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพราะนั้นเข้าใจอย่างครับว่าที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยมันโยงกันไปหมดนะจริงๆแล้วทั้งพลังงานทั้งเรื่องดีดอลลาไรเซชันถูกไหมครับทั้งเรื่องเซ็ตเชื่อมโยงไปหมดเลยเรื่องทองนะมันเกี่ยวกันหมดเลยจริงๆถามว่ามันจะแยกบริบทการคุยได้ไหมได้แต่ว่าจริงๆมันคุยแบบนี้มันจะเห็นภาพหมดเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับแล้วก็คือเรื่องเดียวกันใช่มันคือเรื่องเดียวกันหมดแล้วมันก็เกี่ยวกับตลาดหุ้นเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ตลาดหุ้นก็อาจจะมีมิติที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกส่วนนึงที่ผมพูดไงว่าทำไมผมถึงเชื่อว่าเซตไม่มีดาวไซด์แต่มีอัพไซด์เนี่ยระดับหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆจากนั่งสมาธิก็เป็นขย่งตอนนี้ก็จะกำลังอยู่ในโหมดนี้อยู่นะจากขย่งก็เป็นขยับขึ้นยืนขึ้นเหมือนเราว่ามันอารมณ์อ่ะมันเรายืนขึ้นปุ๊บเดือนหน้าเดือนเป็นไปทีละสเต็ปเสร็จแล้วเดือน6มีโอกาสจะกระโดดลิปปิ้งไทเกอร์แต่ว่าหลังครึ่งหลังไม่รู้นะต้องมาว่ากันอีกทีนะผมจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าหน้าขึ้นหนักเห็นผมคิดนะหน้าเห็นค่ะ